ให้ใช้สีแบบสีเดียวกันเลยลงเสร็จแล้วลงง่ายมากมือใหม่ใช้ได้นะคะมืออ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้ Dior Forever Skin Perfect นะคะจาก Dior ตัวนี้เป็นอะไรรองพื้นแบบแท่งอันนี้นะจ๊ะวันนี้เราจะมาเม้ามอยอันนี้นะนี่เป็นแท่งได้มา2สีนะคือไม่แน่ใจเลยนะคะนะแล้วตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องใช้3 N เดี๋ยวมาดูบนผิวหน้าดีกว่าว่า2 N กับ3 N น่ะจะให้ฟิลไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอปรับกระจกนิดนึงนะตัวนี้นะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นแบบแท่งใช้งานได้หลากหลายมอบการปกปิดที่สมบูรณ์แบบชุ่มชื้นและติดทนนานแต่เราว่านะคนที่ผิวมันเนี่ยต้องแบบนิดนึงนะเพราะว่าพอแบบร้อยวันไปเงี้ยพอแบบเย็นๆไปอ่ะมันจะมีความแบบโอ้โหผิวแบบเหมือนมีความชุ่มชื้นมีความมันอยู่บนใบหน้าเราไม่รู้ว่าคนผิวมันใช้แล้วจะเป็นยังไงนะแต่พอเย็นๆไปอ่ะผิวจะมีความเป็นแบบความชุ่มฉ่ำอ่ะมีความไม่ได้โกลนะแต่เหมือนให้ความรู้สึกคือเราอ่ะเคยผิวมันมาก่อนนะคะเมื่อก่อนแต่เขาบอกว่าตัวนี้นะเป็นได้ทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เอาจริงนะจริงๆเราใช้เบอร์3 N นะคะเราใช้เบอร์3 N ในการปกปิดใต้ตาค้ำของเราเองนะคะนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าให้ผลลัพธ์ยังไงนะโอเคนี่เบอร์3 N เนาะดูนะเดี๋ยวเราลงข้างนี้ให้ดูเลย1ข้างกับข้างนี้ลง 2N เนาะเดี๋ยวทุกคนจะได้เปรียบเทียบเนาะว่าออกมายังไงนะคะอันนี้ลง 3N แล้วก็ลงใต้ตาก่อนรู้สินางแบบลงใต้ตาได้ลดมากเลยนะปกปิดแบบดีมากอ่ะเดี๋ยวใช้แปรงนี้นะคะแบบโอ้ชอบมากอ่ะ3 N นะคือเทคนิคของเรานะเวลาเราลงอะไรที่มันแบบว่าเป็นปกปิดรอยค้ำอ่ะให้ใช้สีแบบสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนะคะมันจะได้ปกปิดได้ดีกว่าดูอุ้ยดีเนาะโอเคเดี๋ยวลงข้างนี้3 N นะคะลง3 N เราว่าเราได้มาสีมันจะพอดีผิวมากแล้วก็พวก N อะ Natural มันจะติดแบบออกชมพูนิดนึงวันนี้แปรงใช้ของ Make Up Forever นะชอบมากไม่กินรองพื้นเลยแล้วคือเกลี่ยง่ายมากแบบปลื๊บปลื๊บปลื๊บเนี่ยจบนี่เธอดูดิปาดไป 2-3 ทีเกลี่ยง่ายเวอร์ดูสิ 3N ก็ยังขาวเนาะฉันลบผิดเบอร์หรือเปล่าเธอถูกนะคะ 3N ก็ยังรู้สึกว่าขาวสำหรับเรานะเนี่ยอ่ะหรือว่าพอดีผิวไม่รู้อ่ะทุกคนช่วยดูนะคะช่วยดูเนี่ยลงนิดเดียวคือลงแป๊บเดียวคือแบบได้งานผิวนี้นะคะอ่ะข้างนี้นะคะลงแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ลงนะคะสีผิวเรามันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเนาะเราก็เลยชอบลงรองผืนนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวข้างนี้นะคะมาดูนะคะมาลง 2N นะคะ 2N คือเราก็อยากได้ 2W เนาะแต่ว่าได้ 2N มางงไหมสำหรับคอลเลกชันนี้นะมันจะออกพวกคอนทัวร์มาด้วยนะคะคือปกปิดแบบ full coverage อ่ะต้องบอกว่านางปกปิดแบบ full coverage จริงๆอ๋อเลยมาอีกจะเมาส์ต่อจะบอกว่าคอลเลกชันนี้นะคะนางออกพวกอะไรอ่ะเขาเรียกคอนทัวร์นะคะออกบลัชนะคะแล้วก็บลัชที่เป็นไฮไลท์อ่ะรู้สึกน่าจะ2 สีนะไม่ได้เอามาเพราะว่าเราไปเทสดูแล้วอ่ะ
ดัดอะสีเขาจะแบบเบาๆละมุนผู้ดีนะแต่คริสเตอร์แบบชิมเมอร์ไฮไลท์เขาอะสวยมากเลยที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งอะสวยมากวิงวับวิงวับมากข้างนี้ลงสองเอ็นนะดูความแตกต่างตัวข่าวเนาะแต่ว่าเอาจริงๆนะวันก่อนอะคือได้อันนี้ได้มาหลายวันแล้วแหละแต่วันก่อนก็ลงสองเอ็นนะพอแบบผ่านไป3-4 ชั่วโมงอะนางก็จะแบบกลืนกลืนไปกับผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเธอฉันต้องรอให้พวกเธออีกแล้วออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยคนก็มองตลอดว่าอีนี่แต่งตาข้างเดียวบ้างอีนี่แบบแต่งตาข้างนี้สีข้างนี้สีอะไรอย่างเงี้ยนางค่อนข้างที่จะมีความหนานิดนึงแบบไว้สําหรับออกงานอะไรอย่างเงี้ยนางไว้แบบออกงานต้องการปกปิดอย่างเงี้ยส่วนตัวนะดูแบบทางการไม่ได้เป็น everyday look อะไรอย่างเงี้ยดูเป็นทางการป่ะแต่ถามว่าชอบไหมชอบถามว่าใช้ทุกวันไหมไม่โอเคเราให้ดูนะคะข้างนี้ลง 2N นะคะข้างนี้ลง 3N นะคะดูนะคะดูคอก่อนเราไม่ได้ลงคอนะคะดูคอทุกคนว่าควรใช้สีไหนแต่เราว่านะพอแบบพอสักประมาณแบบ2-3 ชั่วโมงไปอ่ะสีมันจะค่อยๆกลืนนิดนึงส่วน 3N นะสีก็จะแบบแอบมีความแบบดรอปลงมานิดนึงนะไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปลองกันนะคะไปลองกันนะว่าเดี๋ยวช่วงเวลาไหนสีจะเป็นยังไงนะคะดรอปไหมนะคะดรอปไหมอ่ะโอเคลงเสร็จแล้วลงง่ายมากมือใหม่ใช้ได้นะคะมือใหม่ใช้ได้ต้องไปลองดูนะคะแต่ว่ามีความปกปิดนิดนึงเวลาใช้อาจจะต้องแบบค่อยๆแบบลงอ่ะลงทีละหน่อยลงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องลงเยอะลงเยอะก็จะแบบดูหนาหน่อยนึงนะคะนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะฟินิชลุควันนี้นะคะก็จะประมาณนี้วันนี้ลงแป้งเซตติ้งนิดเดียวนะคะบางๆนะคะแล้วก็พอหลังลงแป้งแล้วให้ดูนะให้ทุกคนดูนะคะว่าสีข้างนี้ 3N เนาะข้างนี้ 2N นะคะให้ฟิลประมาณไหนนะนะคะให้ฟิลประมาณไหนโอเคนะฝั่งนี้ 3N นะคะฝั่งนี้ 2N นะคะประมาณนี้ลงแก้มหน่อยๆเนาะเบาๆนะคะนิดนึงนะคะโอเคไปค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นนะนะคะเมื่อเช้านี้เป็นเวลา11 นาฬิกาเนาะตอนนี้ก็บ่าย 3:36นะคะโอเคนะคะคือเวลาผ่านแบบกี่ชั่วโมงวะ12 13 14 15ประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งนะก็จะได้หน้าประมาณนี้มาไม่รู้ว่าใครดูเห็นมั่งไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะอันนี้คือแสงธรรมชาติด้วยแล้วก็แสงไฟด้วยนะคะฝั่งนี้ 3N เนาะฝั่งนี้ 2N ส่วนตัวนะคะเราชอบ 2N มากนะ 3N จะรู้สึกว่ามีความแบบเข้มนิดนึงเนาะสำหรับเรานะสำหรับเรานะแล้วก็คอไม่ได้ลงนะคะให้เปรียบเทียบกับคอดูนะคะอันนี้ใกล้ๆเลยใกล้ๆนะคะผิวคือเหมือนผิวจะสวยขึ้น
ความหนาจะลดลงนะคะความหนาลดลงนะเดี๋ยวเราไปดูเปิดปิดไฟดีกว่าเนาะแล้วให้ดูแสงธรรมชาติเธอฉันจะให้ดูแสงธรรมชาติคือตอนปิดไฟเนาะก็แดดมันก็ล่มพอดีเนาะลมตกพอดีนะคะไม่เป็นไรให้ดูประมาณนี้เนาะอันนี้คือแสงแบบแสงน้อยๆจากหน้าต่างนะคะเบาๆก็จะได้ฟิลนี้นะคะฟิลนี้อันนี้คือออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะไปทําธุระไปซื้อของนะคะแล้วก็กลับมานะคะฟิลนี้นะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเรามาดูกันอีกทีว่าจะได้หน้าประมาณไหนสีจะดรอปลงหรือเปล่านะคะโอเคไปค่ะเดี๋ยวขอทาลิปก่อนนะโอเคค่ะมาดูนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มนะคะ1 ทุ่มเราก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะผ่านไปโดยประมาณ6 7 8 ชั่วโมงเนาะ8 ชั่วโมงก็ได้หน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะคะฝั่งนี้ 3N นะคะฝั่งนี้2N นะคะโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่า 3N เนี่ยพอผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยสีก็จะแบบเข้มนิดนึงนะคะส่วน 2N เนี่ยพอผ่านไปสักชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยสีมันก็จะแบบกลืนกลืนแล้วเราชอบ 2N มากกว่ามันแบบมันดูแบบมันดูกระจ่างใสอ่ะซึ่งแบบเราว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะชอบนะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวประมาณมีเดียมนะคะมีเดียมแทนนะคะใช้สี 2N สวยนะเราว่าถ้าในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะส่วนตาเราเนี่ยเห็นเลยว่าสีมันเข้มส่วน 2N เนี่ยสวยนะคะหน้ายังขาวพองอยู่ทั้งวันนะคะค่ะสรุปนะคะสำหรับ Dior นะคะ Forever Skin นะคะ Perfect นะคะตัวนี้นะวันนี้สรุปให้เลยนะคะเราว่านะคะพอแบบตกเย็นเนี่ยผิวยิ่งสวยนะคะมันระดับความปกปิดนะคะประมาณมีเดียมทูฟูนะคะแล้วก็คนผิวมันอ่ะเราว่าถ้าคนผิวมันจะใช้นะแนะนำให้คุมมันนิดหนึ่งนะคะคุมลงคุมมันนิดหนึ่งคนผิวธรรมดาคนผิวแห้งใช้ได้เลยนะคะแล้วดีด้วยนะคะหน้าแบบดูแบบดูสุขภาพดีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความคงทนนะคะส่วนตัวนะเท่าที่มองนะคะมีตกร่องตรงแบบตรงริ้วรอยใต้ตาเรานิดนึงนะคะแต่ว่าถือว่ารับได้นะคะผิวสวยนะคะแล้วก็ดรอปไหมไม่รู้ต้องดูในกล้องอีกทีนะคะเดี๋ยวจะลงเวลาไว้ให้อะประมาณนี้ค่อนข้างทนนะคะต้องค่อนข้างทนสรุปว่าชอบนะคะง่ายชอบแล้วก็ปกปิดใช้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากปกปิดก็สามารถบิวเพิ่มได้นะคะถือว่าชอบนะคะถือว่าผ่านโอเคนะคะวันนี้เมษาไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวติดตามนะคะคลิปหน้าเป็นอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ